และเซนเซกลับมาแล้ววันนี้จะมาสอนภาษาญี่ปุ่นเช่นเคยค่ะน่ากลัวภาษาญี่ปุ่นคือ怖いน่ากลัว怖い Hell ภาษาญี่ปุ่นคือ怖いฟังไม่ผิดหรอกค่ะ怖いแต่เราต้องออกสำเนียงดีๆนะไม่งั้นอาจจะเป็นคำอื่นได้ค่ะคำว่าอยากกินภาษาญี่ปุ่นคือ食べたいอยากกิน食べたいถ้าจะพูดว่าอยากกินแห้วพูดว่าくわいが食べたいくわいが食べたいくわいが食べたいแล้วถ้าพูดว่าแห้วน่ากลัวพูดว่าくわいが怖いくわいが怖いくわいが怖いนะคะวันนี้เรามาทวนกันดีกว่าค่ะ Hell คือไวน่ากลัวโควายอยากกินทาเบไตแล้วเจอกันค่ะ